ไปต่อเนื่องกันเลยครับหลังจากที่ในส่วนของต้นน้ำเองคุณทิติพรมีการบูรณาการหรือว่าแก้ไขปัญหาในส่วนหนึ่งไปแล้วมาดูในชั้นเมืองในกันบ้างที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งทางด้านเทศบาลนครพิษณุโลกเปิดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองสวนกินได้อีกต่างหากนะครับนายบุญทรงแทนธานีนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเปิดโครงการครับจัดการสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเป็นการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนไปจัดกันที่บริเวณริมแม่น้ำน่านชุมชนพญาสุพรรณเทศบาลนครพิษณุโลกเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี62ครับดำเนินการต่อยอดมาทุกๆครั้งในพื้นที่สีเขียวนำร่องได้แก่เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลเมืองน่านเป็นคู่ขนานกันเลยเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นอากาศเสียปัญหาขยะมูลฝอยการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวยังเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆของประเทศกันอยู่นะครับถูกต้องค่ะที่เราได้ยินกันบ่อยๆ Zero Waste ทำสงครามกับขยะด้วยนะในเทศบาลนครพิษณุโลกเองมีการจัดทำมาตั้งแต่ในช่วงปี2562แล้วค่ะการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับประเทศนะเนื่องจากว่าเรามีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาทำให้เกิดผลกระทบในเนื้อมันมีความเจริญเข้ามาแน่นอนว่าพื้นที่สีเขียวหรือว่าสิ่งที่เป็นทรัพยากรมันก็จะต้องหายไปนะเพราะฉะนั้นแล้วจึงจะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการบริหารนโยบายยุทธศาสตร์เครื่องมือและกลไกที่สามารถผลักดันให้เราสามารถเติบโตไปพร้อมๆกับสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการคัดเลือกเสนอชื่อเมืองหรือว่าเทศบาลที่มีศักยภาพเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเสนอเข้ารับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและเมืองที่ยั่งยืนด้วยอย่างไรก็ตามนะครับนี่ฝากในเรื่องขององค์รวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ชั้นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือปลูกต้นไม้นั้นเนี่ยบางบริบทเองเนี่ยต้องอยู่ในส่วนที่จะบริหารจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นพืชต้นขนาดใหญ่ขนาดเล็กและขนาดกลางอันนี้ก็ฝากไว้แต่อย่างน้อยก็เป็นปอดขนาดดีขนาดใหญ่นะครับเทศบาลนครพิษณุโลกก็จะมีสวนใจกลางเมืองอยู่บริเวณก่อนขึ้นสะพานเอกาแถวๆสถานีรถไฟนะคะเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองนะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสผ่านมาก็แวะมาท่องเที่ยวกันได้มีต้นไม้นานาพันธุ์